สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะคลิปนี้ก็จะมาถึงในส่วนของคลิปความรักของผู้ที่เกิดวันพุธนะคะตรงนี้สีนำโชคเนี่ยของชาววันพุธเนี่ยนะคะก็จะเป็นสีเขียวนะคะสีเขียวในเรื่องของบริวาร นะคะอายุก็สีม่วงก็ได้สีดำม่วงดำก็ได้เนาะเดทก็สีส้มเนาะสีเป็นสีนะคะก็คือสีเทามูละสีฟ้าสีน้ำเงินอุตสาหะสีแดงมนตรีสีขาวสีเหลืองแต่ว่าสิ่งที่ไม่ควรใช้นะคะเป็นกาลากินีก็จะเป็นสีชมพูเนาะสำหรับคนที่เป็นพุธกลางคืนนะคะก็ถ้าเป็นบริวารจะเป็นสีเทานะคะอายุเป็นสีฟ้าน้ำเงินเดทเป็นสีแดงแล้วก็สีเป็นขาวเหลืองนะคะมูละเป็นสีชมพูนะคะอุตสาหะเป็นสีเขียวแล้วก็มนตรีเป็นม่วงดำแต่สีที่ห้ามใช้เนี่ยจะเป็นสีส้มนะคะสำหรับพุธกลางคืนนะคะจริงๆมันใช้ได้เกือบหมดทุกอันเลยเอาจำที่ไม่ให้ใช้แล้วกันเนาะก็ถ้าเป็นพุธปกติก็กาลกินีสีชมพูแต่ถ้าพุธกลางคืนก็จะเป็นสีส้มเนาะโอเคอย่างที่เราบอกกันคลิปอื่นๆนะว่าแบบก็ดูแต่งตัวแต่งสีหรือว่าจะสีปากก็ได้ซึ่งของแจงเนี่ยจะมีสปอนเซอร์เนาะเขาก็จะยี่ห้อ Les Bon Bon นะคะตรงนี้ลิปแล้วก็บอกไปจากเพจแจงเนี่ยได้ลด 5% นะคะตรงนี้มีออยล์เรียบร้อยไม่ต้องมีอยู่แล้วเนาะออยล์ออยล์อะไรต่างๆเนี่ยสีแมตต์นะคะสวยงามมากแต่วันนี้มาจะไม่ได้โชว์หน้าให้เห็นกันนะไม่เป็นไรโอเคมาดูเป็นไพ่กันละกันเนาะสำหรับความรักของชาววันพุธนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างขอดูสถานการณ์หน่อยนะคะThink of you นะคะก็ลองดูซิเฮ้ยมีโอกาสมีคนที่แบบคิดถึงเราหรือเปล่านะ Think of you ก็น่าจะมีคนที่แบบคิดถึงเราอยู่เหมือนกันนะคะตรงนี้ lonely ด้วยนะคะคืออาจจะเป็นคุณหรือว่าคู่ของคุณก็ได้นะที่นี้นะที่มีภาวะแบบรู้สึกแบบเหงาซึมเศร้าแบบนี้นะคะคิดถึงคุณเป็นพิเศษแบบนี้นะคะแป๊บนะโอเคแล้วก็แล้วก็หลังกู๊ดบายนะคะทำไมล่ะมันเหมือนกับมีใครบางคนน่ะที่เขาเดินจากคุณไปอ่ะมีภาวะกู๊ดบายเกิดขึ้นก็คือการลากันนะตรงนี้นะเอาให้จบ Fated Relationship ก็คือเป็นเหมือนกับความสัมพันธ์ที่ถูกกำหนดเอาไว้แล้วนะคะ The River of No Return ก็คือสายน้ำเนี่ยมันจะไม่ย้อนกลับมาเนาะเพราะว่า The Truth ก็คือความจริงนะคะเข้าใจว่าคุณชาววันพุธเนี่ยค่ะมีโอกาสเหลือเกินคือเหมือนกับมันมีคนบางคนที่เขาเนี่ยคิดถึงคุณนะคะแต่ว่าเหมือนกับเขาอะได้ห่างกับคุณออกไปอ่ะเนี่ยคิดถึงแล้วก็มีความรู้สึกแบบโลลี่ก็คือเหงาเศร้าส้อยทำนองนี้เนาะทีเนี้ยเหมือนกับเขาอ่ะได้จากคุณไปแล้วแต่ว่ามันมองว่าเป็นคู่ที่เหมือนกับเขาถูกกำหนดให้มาเจอแต่ถามว่าจะได้กลับมาไหมทำนองนี้แสดงว่ามันค่อนข้างจะยากเหมือนกันเหมือนกับคุณจะต้องยอมรับความจริงให้ได้ทำนองนี้นะคะอันนี้เป็นสถานการณ์ของคนที่เกิดวันพุธในปี2020นี้นะคะเดี๋ยวแจงขอเปิดไพ่เสริมว่าเป็นยังไงบ้างนะตรงนี้3เหรียญนะคะความสัมพันธ์ในที่นี้เนี่ยอาจจะมาจากคนที่ทำงานนะคะที่เป็นเหตุการณ์แบบนี้นะคะมันอาจจะมีเหตุทะเลาะเบาะแว้งกันหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีหลายคนในความสัมพันธ์เข้ามาได้นะคะเหมือนกับเขาที่ผ่านมาไปนะคะแล้วก็เนี่ยไม่รู้จะเอาใครอ่ะเหมือนกับมีคนเข้ามาเยอะไปหมดเลยนะคะในช่วงเวลานี้นะคะจะเป็นคนธาตุไฟจะเป็นคนธาตุน้ำจะเป็นคนธาตุลมก็แล้วแต่มันเป็นลักษณะเหมือนมาไปหายนะคะสุดท้ายไพ่เข้าที่บอกข้างต้นเนี่ยแจงมองว่าเหมือนคุณอ่ะจะต้องเลือกใครบางคนอ่ะคนที่คุณอยู่แล้วคุณรู้สึกไม่เหงาอ่ะแบบนี้น่าจะใช่แบบนี้มากกว่าเนาะเหมือนกับมันต้องมีการแบบเฮ้ยเลือกให้ได้เลือกให้ถูกว่าเอาใครอะนะเวลาต่อจากนี้นะคะในปีหน้าเข้าใจว่ามีคนเข้ามาหาคุณค่อนข้างจะเยอะแหละนะคะทีนี้ถ้าถามคนโสดๆเป็นยังไงบ้างอ่ะเนี่ย Ace of Cup เข้ามาก็มีความน่าจะเป็นเหลือเกินจะมีใครเข้ามาหาคุณอะค่อนข้างจะชัดนะคะแล้วถ้าเป็นการเริ่มต้นใหม่ๆซึ่งไพ่
ตั้งต้นเนี่ยแจงก็หยิบให้แล้วเนอะมันเหมือนกับมีคนเข้ามาเยอะแยะเต็มไปหมดอะแต่ว่ามาไปเลือกไม่ถูกเลยบอกว่าให้เลือกคนที่คุณรู้สึกว่าเขาอยู่กับคุณคุณอยู่กับเขาแล้วคุณไม่รู้สึกเหงานะคะคนที่มีคู่นะคะได้ไพ่เจ็ดดาบอันต้องระวังนิดนึงเนาะบางทีมันเป็นภาวะห่างหายกันไปหรือว่าบางทีเจ็ดดาบเนี่ยอาจจะมีความสัมพันธ์มีอีกคนนึงเข้ามาในความสัมพันธ์ได้หรือว่าใครก็แล้วแต่อาจจะมีกิ๊กเกิดขึ้นอาจจะเป็นคุณหรือว่าคู่ของคุณก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นในเวลานี้ต้องระวังนิดนึงแล้วก็ถ้าคนที่แต่งงานแล้วนะคะตรงนี้แต่งงานแล้วก็ได้ไพ่สี่ไม้เท้านะคะเป็นไพ่ความสัมพันธ์ที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นถ้าเหมือนคนบางคนเนี่ยคบกันมาสักพักอยู่ด้วยกันมาสักพักแล้วเนี่ยก็มีจังหวะแต่งงานได้เหมือนกันเพราะว่าเหมือนกำลังได้แต่งงานตรงนี้นะถ้าเหมือนกับมีคนที่แบบเอ้ยคอมมิตกันแล้วมั่นหมายก็ได้แต่งงานกันชัดเจนละแล้วก็สีไม้เท้ามันเป็นความเป็นบ้านเป็นครอบครัวเป็นความอบอุ่นที่เกิดขึ้นนะคะคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วฉันเข้าใจว่ามันน่าจะสมบูรณ์แบบเพิ่มมากขึ้นหรือว่าคนที่ห่างหายกันไปทะเลาะกันไปการกลับมารวมตัวกันของคนในครอบครัวก็มีนะคะแล้วก็ถ้าถามคนที่เป็นชายรักชายนะคะตรงนี้ได้ไพ่High Priestess นะคะคุณมีโอกาสได้เจอคนที่แบบเฮ้ยเห็นแล้วถูกชะตาเหมือนกับรู้สึกว่าเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่านะคะมีโอกาสได้เจอคู่นะคะแล้วถ้าเป็นหญิงรักหญิงนะคะตรงนี้ได้ไพ่ The Lovers ด้วยนะคะดีใจด้วยก็มีโอกาสมีแฟนแล้วนะในส่วนของหญิงรักหญิงในปีหน้านี้นะคะแล้วถ้าถามว่าความสัมพันธ์ที่มันมีปัญหาอยู่เนี่ยจะยังไงนะคะมีปัญหาอยู่นะมันจะคลี่คลายได้นะคะมันเหมือนต้องผ่อนกันนิดนึงเนาะคือมีตาช่างแล้วก็มีดาบเกิดขึ้นเนี่ยมันมีความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นมีการได้รับรู้ความจริงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วก็เหมือนมันต้องผ่อนอ่ะมันต้องแบบประนีประนอมยอมความอาจารย์คิดว่าอย่างนี้นะแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของคนที่ถามว่าเอ้ยคนเก่าๆวนกลับเข้ามาในชีวิตไหมนะคะคนเก่าน่าจะไม่วนเนาะไพ่เดิมที่เปิดขึ้นมามันก็ได้ไพ่แบบ The River of No Return นะคะตรงนี้ก็คงจะไม่กลับวนเข้ามาหาในชีวิตแล้วนะคะเพราะว่าเหมือนกับคุณได้รับรู้ความจริงอะถึงว่าอยากจะให้กลับมาแค่ไหนแต่มันมีความจริงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่ทำให้คุณรู้สึกว่าไม่ควรจะกลับมาแล้วทำนองนี้นะคะตรงนี้ขอไพ่ Oracle อีกชุดหนึ่งในการสรุปนะคะขอ3ใบนะคะสำหรับชาววันพุธในช่วงปี2020นี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะอ่ะนี่ Pay attention to the red flag นะคะมีคนมาถามว่าจะรู้ได้ยังไงนะคะว่าจะจับผิดได้ยังไงจริงๆอ่ะแจงอ่ะไม่ชอบให้แบบเราไปตามหึงหวงหรือว่าเราไปตามเช็คประวัติความแสดงความรู้สึกไม่มั่นใจไม่มั่นคงไปเลยแต่จริงๆอ่ะถ้ามันจะรู้มันจะรู้ได้ตัวของคุณเองแหละมันไม่ต้องแบบเฮ้ยไปสืบเสาะแสวงหาเนาะตรงนี้ไพ่pay attention to the red ก็อะไรที่มันไม่ชอบมาพากลอะไรที่สุว่าไม่ใช่อย่างเงี้ยบางทีมันจะเกิดขึ้นมันทำให้คุณเห็นได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะ you deserve love นะคะก็เพราะว่าตัวคุณอ่ะเหมาะสมคู่ควรกับความรักที่ดีนะคะคุณน่ารักคุณเหมาะสมที่จะได้รับความรักที่ดีนะคะณเวลานี้แล้วก็ได้เจอ true love นะคะคือเอาเป็นว่าคิดว่านะตรงนี้ในส่วนของปี2020เนี้ยค่ะมันจะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาหาคุณค่อนข้างจะเยอะทีเนี้ยอยากให้คุณอ่ะตรองดูดีๆก่อนนะคะสังเกตนะคะหัดสังเกตก็ได้นะ pay attention to the red flag เนี่ยในสัญญาณนะคะสัญญาณไฟจราจรหรือว่าสัญญาณที่รู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้ไม่ใช่เหมือนตัวอย่างเช่นโทรกันอยู่ทุกวันนะคะตอน 3:00 น. อยู่ๆไม่โทรเป็นอะไรหรือเปล่าหรือว่ามันจะมีเหตุอะไรแบบผิดปกติคือผู้หญิงอะโดยมากก็จะมีเซนส์อยู่แล้วเนาะผู้ชายก็คงจะมีนั่นแหละอะไรที่มันดูไม่เป็นไปตามปกติอะค่ะคุณจะรับรู้ได้อยู่แล้วโดยที่ว่าคุณไม่ต้องจำเป็นต้องไปขอดูโทรศัพท์ขอดูเนอร์ยูนี่เนาะการกระทำของคนเนี่ยมันบอกอยู่แล้วให้แบบเปลี่ยนไปอะทำอะไรที่แบบไม่เหมือนเดิมตรงนี้นะคะนั่นแหละก็ดูนะเขาบอกว่าเนี่ยลองดูสังเกตดูว่าอะไรที่มันแปลกๆเปลี่ยนไปแล้วอย่าลืมว่าตัวคุณเนี่ยเหมาะสมคู่ควรกับสิ่งที่เป็นความรักดีๆนะคะให้รักตัวเองมากๆแล้วคุณก็จะได้เจอ true love เกิดขึ้นนะตรงนี้นะยังไงก็ขอให้เป็นปีที่ดีปีนึงของชาววันพุธนะคะตรงนี้เผื่อผู้ใดสนใจในการดูดวงส่วนตัวหรือว่าเรียนดูดวงกับแจงก็ติดต่อมาได้รวมไปถึงแหวนที่ใส่เนาะตรงนี้นำรายได้ส่วนหนึ่งไปสร้างวัดเขาคีรีรมย์อำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะคะมีการทำพิธีปลุกเสกจาก
พระถึง108รูปแล้วก็ช่วยในเรื่องของเมตตามหานิยมนะคะในปากเป็นเหล็กหลายตาเป็นทับทิมพม่านะคะตรงนี้เผื่อใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะจ๊ะมีความสุขนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ